สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์อีกสักรอบแล้วกันนะครับก็เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับเป็นทางด้านคุณศึกน้อยยูฟ่าบุมเด็กเซียนกับยอดวงงามเดมอนกราฟ8นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับก็เป็นทางคุณศึกน้อยนะที่ตอนนี้นี่อัตราค่าต่อรองนี่เป็นต่อหลายสิบช่วงตัวแล้วครับพูดง่ายๆว่าไร้ราคาแล้วบนล็อกไร้ราคาแล้วตอนนี้ก็ถือว่ารีเมจกันไฟสองนี้ไม่น่าเกิดความผิดพลาดแล้วสำหรับเจ้าขุนศึกน้อยยูฟ่าบุนเบกเซียนนะฮะน่าจะเก็บใช้ได้นะครับสำหรับไฟนี้นะแต่ว่าเจ้ายอดบวงงามก็ไม่ละความพยายามนะเดินพยายามต่อยหมัดฟันศอกครับเหลืออีก30วินาทีนะแต่ว่าก็หมัดศอกยังทำอะไรเจ้าขุนศึกน้อยยังไม่ได้นะครับนะก็เดินช้าแล้วครับสำหรับยอดบวงงามเดินช้าแล้วครับน่าจะหมดถังแล้วครับถือว่ารีเมจกันไฟสองนี่ถือว่าขาดเลยนะครับสำหรับไฟนี้นะครับถือว่าขาดเลยนะเขาเรียกว่าขาดวินเลยนะครับไฟแรกนี่เจอกันมานี่เสมอกันไปที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนะที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศฮะกลับมาไฟที่สองภาคที่สองนี่โอ้โหคนศึกน้อยนี่เล่นใหญ่เลยโอ้ยตอนแต้มขาดลอยเลยฮะก็จบลงมาก็ก้มลงกราบกันนะก็ให้อภัยกันนะเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับสำหรับคู่เอกนำรายการวันนี้นะน่าจะเป็นทางด้านขุนศึกน้อยนะอ่ะเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับอาวุธค่อนข้างที่จะเบานะครับสำหรับเจ้ายอดบวงงามวันนี้นะอาวุธไม่ได้หนักนะก็บนล็อกก็มีเสียงตะโกนหนานิดหน่อยนะกรรมการนะหันมาหาน้ำมันนะไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะไปวันนี้คนศึกน้อยนี่อาวุธนี่ค่อนข้างที่จะหนักกว่านะครับสมมติมันก็ไม่น่าชูเขาอ่ะดีน้ำรอมาไงครับเดินไปดีครับไม่โดนนะขนมหล่นแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ทีมงานเขาถ่ายภาพก่อนนะครับช็อกบ้านตัวเองนะโทษอะไรไหนหลังไม่ได้พี่ไฟเลยหรือว่าเขาได้ไหมแม่นเงินแรงไม่มีเลยอาวุธโคตรเบาเลยนะเมินวันนี้สำหรับเจ้ายอดบัวงามไปข้างหลังมันตั้งใจมาแพ้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วคอมเมนต์กันมาได้นะครับความคิดเห็นนะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับว่ามวยคู่นี้เป็นยังไงนะมันจะแพ้ใครเป็นก็ถือว่าต้องยอมรับว่าขุนศึก
คุณศึกน้อยนี่โอ้โหนี่ทำหน้าที่ของตัวเองได้ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวไม่มีจุดบกพร่องเลยนะทั้งอาวุธทั้งความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับโอ้โหขนาดเจ้ายอดบัวงามนี่พยายามที่จะเททิ้ง 2-3 รอบแล้วยังทำไม่ได้เลยแสดงว่าแข็งจริงๆนะจะถ่ายรูปด้วยอนาคตยอดมวยมีความเป็นไปได้สูงครับเพราะว่าต่อยลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไม่ออกโรคลุ่มโรคทางก็ถือว่าข้างหลังอะไปข้างหลังอะเข้าไม่ได้เอาทำไมอะไม่ได้ไม่ได้นี่มีทั้งคนเข้าไปทั้ง 2-3 คนอะไรนะพี่หนุ่มอยู่พี่หนุ่มมันบอกไม่ให้เข้าแต่คนอื่นเข้าได้แพ้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมวยต่อยมองแต่พี่เลี้ยงน้องชายสวัสดีครับเป็นไงบ้างสำหรับไฟนี้น้องก็เหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยยกไหนน้องวันนี้ก็ไปยก3ครับพี่เขาเกี่ยวเชือกแล้วก็ผมเราไว้ตลอดเลยครับคิดว่าวันนี้นี่เราผมเล่นก่อนเลยครับคิดว่าวันนี้เราทำได้ดียกไหนน้องชายนี่ครับยก3ยก4ครับโดยปกติเราวางแผนวางเกมมาจากค่ายยังไงวันนี้นี่แหละครับวางเกมว่ายก3ยก4ครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเขาเดี๋ยวมีด้านใหม่ว่าไม่ออกอาวุธอะไรแต่เราก็ออกอาวุธเต็มที่เลยยกนี้ได้ลูกหนักครับได้ลูกหนักด้วยนะเป็นไงถือว่าพอใจไหมวันนี้พอใจครับเวทเก่งๆของเราตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่น้องชายขอสัก113นี่นะครับ113ตอนนี้อยากเจอใครไหมหรือว่าแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยแล้วแต่แม่แดงครับแล้วแต่โปรโมเตอร์112 113 13 14ดีกว่า13 14ดีกว่าถ้า12นี่ไม่ไหวแล้วเนาะไม่ไหวก็มาตัวขึ้นครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีกี่ไฟแล้วเนี่ยครับชนะมาก็6ไฟหลังยังไม่แพ้ใครยังไม่แพ้ใครเลยครับอยากชิงแชมป์อะไรสักเส้นไหมก็อยากชิงแชมป์18ไฟแล้วครั้งเดียวอยากชิงแชมป์พร้อมเลย115สักเส้นครับอ๋อ115อีกสักเส้นนึงนะก็ขอโปรโมเตอร์ได้เลยเนาะวันนี้ทำสำเร็จอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องวันนี้ขอบคุณการเทพขอบคุณการขอบคุณครอบครัวเด็กเสียครับพี่น้องเด็กเสียแล้วก็แฟนมวยก็ทั้งประเทศครับโปรโมเตอร์ครับมาชิงมาเดียแล้วก็ก็ได้ขอสายครับที่ดูครับและได้ฉีดเท่าไหร่ครับวันนี้ก็40,000ครับ40,000บาทจากใครครับจากบูมครับโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเมื่อกี้นี่ทางสนามมวยเขาไม่ให้เข้าไปด้านในนะผมก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นสื่อห้ามเข้านู่นเข้านี่เข้าไม่ได้หมดก็ต้องยืนรออยู่ข้างหน้านะครับก็ประมาณนี้แหละครับบรรยากาศหลังเกมก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากก็ผู้แพ้ก็เข้าไปด้านในแล้วครับเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วฮะก็เราก็ให้ชมบรรยากาศข้างนอกนะครับเข้าไม่ได้มวยที่จะฝากแจกบัตรแจกอะไรก็ฝากแต่ว่าพอให้สื่อเข้าสัมภาษณ์ไม่ให้เข้านะฮะลาดดำเนินดีจริงๆอ่ะประมาณนี้แหละครับผมก็ไม่อยากเข้าไปวุ่นวายกับเขาสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเดี๋ยวมีปากมีเสียงกันเดี๋ยวจะกดไม่ติดเปล่าๆนะมันสองมาตรฐานอ่ะมันสองมาตรฐานเห็นสื่อมวลชนท่านอื่นนี่เดินเข้าไปเดินมาได้ไปเข้าไปถ่ายรูปได้แต่พอเราจะเข้าไปไม่ให้เข้ามันสองมาตรฐานมันประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้แล้วถึงบอกว่าถึงไม่ค่อยเจริญสักเท่าไหร่นะยอดบัวแย่มวยคนจัดแพ้ใช่ครับวันนี้อาวุธยอดบัวงามนี่ค่อนข้างที่จะเบาเลยนะวันนี้ค่อนข้างที่จะเบานะ
ก็ประมาณนี้แล้วครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศตุปะเตมีกับศึกมวยไทยพันธมิตรนะฮะของโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตานะครับคุณศึกน้อยเจอใครครับพยัคฆ์แดนเหนือเหรอครับก็น่าดูนะครับแต่ว่าคุณศึกน้อยนี่คุณศึกน้อยนี่เขาบอกว่าเขา อยากจะชิงแชมป์115ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแล้วก็เวท112นี่ไม่ได้แล้วต้อง13 14อย่างเดียวเลยครับประมาณนี้แล้วครับบรรยากาศหลังเกมนะครับเดี๋ยวแอดมินก็ขออนุญาตกลับบ้านก่อนครับวันนี้ก็ทั้งวันแล้วนะวันอาทิตย์นี้ค่อนข้างที่จะเดินทางกันไป2ที่เลยนะฮะสำหรับที่อตก.แล้วก็กามาราชดำเนินต่อนะครับประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมเดี๋ยวไปดูยอดบัวงามยอดบัวงามออกมาพอดีเลยเดี๋ยวสัมภาษณ์ยอดบัวงามหน่อยยอดบัวงามบัวงามสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างทำเต็มที่แล้วมันอึดอัดอะไรตรงไหนไหมน้องชายวันนี้อึดอัดมากทำงานก็เย็นขาผมก็เหนื่อยเวลาตีก็ตีได้แต่ว่าทำแยกต่อแยกเร็วเกินก็ตีได้สองตีก็ทำงานแยกก็ร้อยสามก็ใหญ่ต่อย111 102อ๋อเราต่อย111 102เพราะว่าเขานี่ต่ำสุดเขาก็113แล้วตอนนี้ใช่ครับเขามาใหญ่ครับก่อนนี่มันค่อนข้างที่จะมีเขาโดนเขาไม่ยุ่งเขาตัวใหญ่ครับต่อยไปแล้วมาผมก็รีบอ๋อก็คือเรารู้เลยใช่ไหมครับความมาท้าไม่ได้เลงมาท้าไม่ได้นะก็เป็นได้ดิเกินใหม่ที่กัดเท่าไหร่น้องตอนน้องก็ใส่ร้อยสามก็ใส่ร้อยสิบสองได้แต่ใส่ไม่ได้ถ้าคนละเวทกันละต่อยได้ครับอ๋อก็คือถ้ามันคนละพิกัดก็ต่อยกันไม่ได้น้องก็ขอมีมาแล้ววันนี้น้องเป็นไงบ้างนอกจากแข็งแรงขึ้นเราต้องไปแก้ไขอะไรตรงไหนบ้างเราต้องไปแก้ไขอะไรตรงไหนบ้างก็หลายอย่างเอามาไปเลยฝากเป็นมวยไหนครับขอโทษเป็นมวยที่ทำดีครับขีดเท่าไหร่เนี่ยขีดก็ประมาณ200,000โอ้ยน่าเสียดายนะเสียดายจริงๆอ่ะถ้าไม่แยกอยู่ก็มีโอกาสนะมีโอกาสใช่ไหมโอเคประมาณนี้ก็เป็นกำลังใจยอดบัวงามนะครับก็ถือว่าน้องก็ทำเต็มที่แล้วครับสำหรับเจ้ายอดบัวงามเลยมัน98นะครับอ่ะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ